เด็กชายเจนดิเกียวานซูยัตมัจจาหรือชื่อเล่นดิกีชาวอินโดนีเซียวัย12ปีกลายเป็นเด็กอายุน้อยที่สุดที่เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูในรัฐออนแทริโอของแคนาดาส่วนสาเหตุที่อัจฉริยะรุ่นเล็กคนนี้เรียนจบเร็วกว่าเพื่อนๆวัยเดียวกันเนื่องมาจากชอบศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆและเรียนภาษาอังกฤษจากการชมภาพยนตร์เด็กชายสุยัตมัจจาจะเรียนวิชาฟิสิกส์เสริมด้วยวิชาคณิตศาสตร์เคมีและเศรษฐศาสตร์และยังบอกว่าอยากศึกษาพลังงานทางเลือกอีกวิชาแม้ว่าหนุ่มน้อยจะต้องเรียนกับพี่ๆที่อายุเกือบเท่าตัวแต่เขากลับรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่จะอาศัยอยู่กับบิดาในอพาร์ตเมนต์ใกล้กับมหาวิทยาลัยและตั้งใจจะเรียนสเก็ตน้ำแข็งเพิ่มเติมด้วย